จกทริคเด็ดสอนลูกๆฝึกระบายสีใบงานวันอาสาฬหบูชาโดยวันนี้เราจะสอนลูกๆระบายสีด้วยปากกาเมจิกชนิดล้างออกได้ปลอดภัยหายห่วงเรื่องสารเคมีเช็ดออกง่ายหมดปัญหาคราบเลอะมากันที่เทคนิคแรกกับใบงานภาพระบายสีพระพุทธเจ้าก่อนอื่นเลยเราก็มาหยิบสีกันก่อนว่าเราจะใช้สีอะไรระบายกันบ้างโดยอาจจะเลือกใช้2สีในการระบายเสื้อ2สีระบายผิวและ2สีระบายผมโดยเราจะใช้เฉดสีที่อ่อนกว่าค่อยๆจุดสร้างสีไปก่อนจากนั้นใช้สีที่เข้มกว่ามาลงน้ำหนักเพิ่มสร้างเงาหรือจุดเข้มให้ภาพแบบนี้เลยภาพต่อไปกับใบงานระบายสีภาพผู้หญิงเข้าวัดทำบุญโดยในใบนี้เราจะมาลองระบายสีโดยใช้เส้นแบบต่างๆมาระบายไปซึ่งเส้นก็จะมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเส้นตรงเส้นซิกแซกเส้นโค้งเส้นขดยังไงก็ลองเติมดูได้ผลงานเก๋ๆแน่นอนถ้า2วิธีระบายสีแล้วยังไม่ถูกใจมากันที่เทคนิคการถมสีกับใบงานภาพระบายสีพระสงฆ์สาวกพระพุทธศาสนาบอกเลยเทคนิคนี้ทำตามได้ทุกคนแน่นอนให้เลือกเฉดสีที่จะระบายกันก่อนโดยเราอาจจะเริ่มที่ใบบัวละกันหยิบสีเขียวเข้มขึ้นมาจากนั้นค่อยๆระบายสีเข้มของใบบัวแบบนี้และเมื่อระบายสีเข้มเสร็จแล้วก็ระบายถมสีอ่อนไปในทางทิศเดียวกันค่อยๆเลือกสีและระบายไปเรื่อยๆเทคนิคการถมสีโดยใช้สีเดียวแบบนี้นอกจากดูสวยแล้วยังทำง่ายมากด้วยนะและนี่ก็คือ3เทคนิคสีด้วยปากกาเมจิกชนิดล้างออกได้ปลอดภัยหายห่วงเรื่องสารเคมีเช็ดออกง่ายหมดปัญหาคราบเลอะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย